สวัสดีค่ะพบกับส้มโอแล้วก็ช่องฟิตฟู้ดนะคะเมนูวันนี้เราจะมาทำขนมอร่อยจากนมสดเมนูวุ้นเป็ดค่ะส่วนผสมก็จะมีตามนี้เลยนะคะเริ่มต้นก็ใส่นมสดลงในหม้อค่ะโรยผงวุ้นนะคะแล้วก็คนให้ละลายไม่เป็นเม็ดค่ะแช่เอาไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มตัวชุ่มน้ำค่ะจากนั้นก็นำขึ้นตั้งไฟนะคะต้มให้เดือดจากนั้นเราก็จะใส่ไซรัปย่าหวานนะคะเราจะใช้ย่าหวานให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะซึ่งจะเป็นความหวานที่ไม่ก่อให้เกิดพลังงานค่ะแล้วก็มีไขมันต่ำซึ่งก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อหลายๆโรคนะคะเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักค่ะแล้วก็คนที่ดูแลสุขภาพนะคะคนให้ละลายแล้วก็เดือดฟูขึ้นเยอะๆแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็พักไว้ให้คลายความร้อนแล้วก็แบ่งเป็น2ส่วนค่ะในส่วนแรกเราก็จะหยดสีผสมอาหารตามที่ชอบนะคะวันนี้ส้มโอใช้เป็นสีเหลืองนะคะไม่ได้หยดเยอะก็จะออกมาสีอ่อนๆ นะคะจะได้ไม่เข้มเกินค่ะอีกส่วนหนึ่งเราก็ไม่ต้องหยดสีผสมอาหารนะคะทำเป็นวุ้นเป็ดสีขาวค่ะตามสีของนมสดเลยนะคะเทใส่พิมพ์แล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นประมาณ30นาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูวุ้นเป็ดของเราวันนี้นะคะเราก็จะแกะวุ้นออกจากพิมพ์ค่ะเริ่มจากวุ้นเป็ดสีเหลืองก่อนนะคะตัวเนื้อวุ้นดูนิ่มๆเราแช่เอาไว้30นาทีก็จะเซตตัวกำลังดีค่ะมีไข่เป็ดด้วยนะคะวางเรียงรายอยู่รอบๆตัวแม่เป็ดค่ะตอนนี้ก็จะเป็นวุ้นเป็ดสีขาวนะคะพิมพ์ลักษณะนี้เราสามารถวางประกบกันก็ได้นะคะเป็นวุ้นเป็ดแบบ3มิติค่ะออกมาเป็นวุ้นเป็ดน้อยน่ารักดีนะคะแกะเสร็จแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นอีกครั้งนึงนะคะพอเราจะรับประทานก็นำออกมาทานเย็นๆอร่อยชื่นใจดีค่ะได้สุขภาพดีด้วยนะคะยังไงลองทำทานกันดูค่ะแล้วฝากติดตามเมนูใหม่ๆของช่องฟิตฟู้ดด้วยนะคะครัวเล็กๆที่บ้านทำทานง่ายๆ by ฟิตฟู้ดขอบคุณมากค่ะ